的贵呢，我赶了要赶了一个赶了一น้ำลงพี่น้ำลงจะมาจับเลยเฮ้ยน้องน้องลงเลยลูกลูกจับลูกจับมองมาช่วยเร็วจับ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 มันจับมันจับลูกจับ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 ลูกตูนลุงเขาน่าจะลงคาถานะแกทำอะไรก็ไม่รู้พี่ลุงอะไรจะท่องคาถาอะไรล่ะแกทำอะไรของแกวะอะไรอ่ะเนี่ยทุกคนเฮ้ย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 กระเด็นกันหมดเลยก็ครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้าน้าอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟนครับทุกคนคืนนี้เนี่ยผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนห้างที่ผมเนี่ยเคยได้มาสร้างกับพี่เชนแล้วก็น้องนานแล้วก็น้องเอฟซีนะครับทุกคนคืนนี้เนี่ยผมกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้มาตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเดือนแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เคยพาพี่ดูมาเลยนะเลยรอบนี้ผมก็เลยพาพี่ดูมาด้วยนะทุกคนนี่นะครับสวัสดีครับพี่คืนนี้คือว่าถ้าเจอคือว่าเอาจริงนะเอาจริงจับไม่ได้เลยเพราะบางคนเขาคอมเมนต์มาบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้เอานี้อาจารย์ดงคนละท่าเพนะทุกคนความจริงต้องเป็นความจริงนะผมจะเอาจริงคืนนี้ผมจะจับให้ได้เลยไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมจับพยายามจับไม่ได้เลยและลูดทีมของผมไม่ได้มาแค่คนเดียวผมเตรียมตัวมาแบบว่าลูดทีมผมเยอะเลยตอนนี้ใช่7-8คนนะทุกคนใช่ครับในค่ำคืนนี้คือว่าผมพาน้องๆหรือว่าเพื่อนๆผมเนี่ยในค่ำคืนนี้ผมจะให้มิสเตอร์แฟรงค์หลอกล่อแล้วผมก็จะซูมนะถ้ามาคือจับได้แล้วก็จะซูมหน้าให้ดูเลยว่าเป็นสมิงจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นชาวบ้านที่ว่าแบบว่าที่ผมเคยมาตัดหัวคนหรือเปล่าหรือมีวิชาคมอย่างเงี้ยใช่ทุกคนครับคืนนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้มากับพี่ดู2คนนะและคืนนี้ผมมาแบบเป็นทีมงานคือแบบเยอะมากๆคืนนี้ผมจะให้น้องหลงเนี่ยเป็นตัวล่อเป้านะแล้วก็พวกเราเนี่ยจะแอบแล้วก็จะลุมจับดิทุกคนแล้วผมจะดูได้ว่ามันจะแปลงกายไปไหนอีกพวกเราเนี่ยจะอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วก็แบบเผชิญกับมันเลยนะจะดูว่ามันจะแปลงกายเป็นไงเดี๋ยวผมจะให้ดูทีมงานผมนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเดินเข้าไปกันก่อนพี่ไปทุกคนก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยทีมงานผมเนี่ยมีทั้งน้องนนท์แล้วก็น้อง FC แล้วก็น้องนันแล้วก็มีน้องอีก 2-3 คนครับคืนนี้เนี่ยเราจะมารุมจับกันนะทุกคนบอกเลยว่าคืนนี้เนี่ยคือมากันเยอะมากจะดูดิว่ามันจะแปลงกายเป็นยังไงของมันอีกบอกเลยว่าพร้อมมากทุกคนเพียบเลยอ่ะบอกให้ไปข้างหน้าน่ะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะให้น้องหลงเนี่ยเป็นตัวล่อนะทุกคนตอนนี้ให้ไปดูร้านเราก่อนนะครับเพราะว่าพี่ดูแกไม่เคยมาตรงนี้นะทุกคนหรือว่าเคยมาก็ไม่รู้นะกูด้าเฮ้ยขอจอดดิตอนนี้น้องหลงก็ส่องละเราไปทั่วเลยนะครับน้อง FC บอกเลยคืนนี้พวกเรามากัน 7-8 คนอะจะลุมล้อมจับให้ได้เลยทุกคนจะถามดิว่าเป็นใครมาทำอะไรอยู่ที่นี่หรือว่าอาจจะเป็นคนมีวิชาผมก็ไม่รู้ทุกคนเห็นป่ะไปเลยเนี่ยคืนนี้ไอ้น้องพร้อมกันหรือเปล่าพร้อมพี่พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมพี่ดูก็มานะพี่ดูน่าจะนำหน้าไปแล้วล่ะนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วก็ชี้พี่ๆดูนะครับว่ามากับใครบ้างเพ่อยู่ตรงข้างหน้านี่แหละน้องนันชี้เขาดิทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้น้องๆแต่ละคนเนี่ย
แนะนำตัวกันเลยนะครับน้องๆนี้ไม่น่าจะกลัวอะไรหรอกนะเพราะว่าคืนนี้เรามาจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วถึงแล้วทุกคนกูดาเขาเกิดในเรือท่อรถอัพคุณเหรอวะเดี๋ยวให้น้องหลงเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวผมใช้ดูมีน้อง FC มีน้องหลงน้องนนน้องนันแล้วก็มีน้องมีหลายคนนะทุกคนเยอะมากดูดิเป็นกลุ่มเลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะให้น้องหลงเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็เราเนี่ยจะหลอกล่อทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้น้องเนี่ยเราต้องพิสูจน์ความจริงนะทุกคนตอนนี้ผมจะให้น้องๆเขาหลบอยู่คนละมุมแล้วก็ให้น้องหลงเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนนะทุกคนเพื่อที่จะหลอกล่อมันแล้วก็เราจะอยู่รอบๆเนี่ยแล้วก็ซุ่มจับมันนะทุกคนเฮ้ยน้องพร้อมกันหรือเปล่าพร้อมพี่จับหัวให้ได้นะคืนนี้จับหัวให้ได้นะรวมกันเยอะมากทุกคนเห็นปะบอกเลยให้น้องหลงเนี่ยเป็นตัวรอดนี่มานี่คนนึงนู่นแล้วพ่อคุณเนี่ยคนครับตอนนี้เนี่ยพี่ดูเนี่ยวางแผนให้น้องๆแต่ละคนนะอยู่คนละที่นะปิดไฟด้วยนะปิดไฟด้วยนะถ้าเข้ามาเรียกน้องหลงเนี่ยขามิดฝาเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงพี่จะเข้ามาล้อมนะแล้วก็ล้อมกันเลยนะมาคล้องวิ่งเข้ามาเลยนะโอเคทุกคนนี่นะกำลังหามุมกันอยู่นะครับนู่นเดี๋ยวตอนนี้เราไปแอบตั้งกล้องแล้วก็ให้น้องหลงเนี่ยมิ้งชูหรอตะโกนเรียกดีกว่าเอาละทุกคนครับตอนนี้เนี่ยพวกเราแต่ละคนเนี่ยอยู่กันคนละที่คนละมุมนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่น้องหลงอยู่นู่นแล้วก็อยู่นู่นกันนะครับอยู่นู่น2คนแล้วก็อยู่นี่นะทุกคนนี่พร้อมกันใช่ป่ะน้องนนท์พร้อมป่ะพร้อมพร้อมไหมน้อง FC พี่ดูก็พร้อมเอามีดพร้อมเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะปิดไฟกูด้าก็เกิดเนโกวะเดี๋ยวพวกเราจะหาโกจ้ะนี่ทุกคนครับเดี๋ยวตอนเนี้ยผมจะขออนุญาตปิดไฟให้หมดนะไม่งั้นก็ปิดไฟเปิดไฟดวงเล็กๆนะเผื่อมันเจอเรามันไม่มาแน่ตอนนี้ผมเนี่ยได้ปิดไฟแล้วทุกคนเฮ้ยเปิดไฟข้างหน้าไว้ก็ยังดีนะจะได้ไม่มืดนี่นะครับน้องลองอยู่ข้างบนโกจ้าบอดูดูเจียมัดอะบเสียงคนเดินพี่เสียงคนเดินเฮ้ยเฮ้ยมาต่อละนุ่มบูดาฮะนุ่มบูดาฮะลองมาแล้ว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 มาเดี๋ยวกงเงี้ยสิแล้วฮะลองมาแล้วมาแล้วมาแล้วยี่รู้ปะอันนั้นละบานนั้นยากงยิ่งยิ่งเนี่ยแม่ก็รู้ว่ายากงยากงพัฒน์ชื่อหรอบัมเล่นี่นักบอลยากงฮัลโหลยากงเข้าไปล้อมจับเฮ้ยยี่กล้วยนะวะตาเลี้ยงตาลอยนี่วะนั่งลงพี่นั่งลงจะมาเฮ้ยจับเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องลุมเลยลุมจับลุมจับมองมาช่วยเราจับจับมันจับลุมเอามีดจับมือทิ้งก่อนเอามีดจับมือถามก่อนมันคือใครมาสุดท้ายน้องมีน้องแม่มาเออ
นอนนอนชินอลอ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 ไปล้อมไปตรงนู้นดิล้อมล้อมล้อมไว้ดูแล้วนะจะมีผู้หญิงคนนะผู้หญิงปริศนาดูมันมีผู้หญิงอีกคนนึงทุกคนครับกูได้อยู่เหรอคนตอนนี้เราจับได้แล้วอันนี้ว่าเลยว่าเรียบเรียบเพื่อนเรียบเพื่อนรีบลงมาก่อนเร็วน้องเร็วเพื่อนลงมาเร็วเร็วเฮ้ยลงลงมาเร็วเปิดไฟสว่างทุกคนเลยเร็วเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟตอนนี้เราจับได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะซักถามประวัติมันนะเดี๋ยวทุกคนครับตอนนี้เราจับได้แล้วยินแฮต่อชัวฮะยี่ห้อว่านอกเราไปยินแฮแล้วพี่โลยินแฮแล้วพี่โลคุณไม่รู้เรื่องนะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณไม่รู้เรื่องแกไม่สารภาพอะไรหรอกยินมาอยู่เลยตาโบช่วยกันล้อมนะล้อมแกล้อมแกล้อมยิงปิดสนามล้อมไว้ล้อมไว้น้องลงเร็วแล้วคีเขาเรียกคืนหรือเปล่านะเหมือนมันจะเรียกพวกจะเรียกตาโบมาอย่าขอลาเฮ้ยเฮ้ยเร็วถ้าแกไม่ใช่พี่ถ้าแกไม่ใช่สมิงก็แกก็น่าจะมีวิชาคมแปลงกายอ่ะผมคิดแบบนี้นะมือละเออนักดูผักกินย่อบ้าก่อนยูบะย่อบ้าบ้าก็จูเรื่องวาลากาวาลากาทุกคนเขาคุยภาษากะเหรี่ยงไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะเป็นสมิงหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้ถ้าเป็นสมิงนะจะจับไม่ง่ายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าคนมีวิชาคมเนี่ยจะให้ตัดหัวคนอ่ะถวายหัวสะพานเนี่ยมาพิสูจน์อยู่รอบลุงแต่รอบนั้นอ่ะที่ผมมาผูกมันกับต้นไม้เนี่ยมันแปลงกายเป็นลุงอีกคนนึงนะไม่เหรอเขามีวิชาหรือเปล่าพี่นั่นทุกคนล้อมให้หมดนะส่งให้ทั่วส่งให้ทั่วจะมีลูกสิครับนายเผื่อมีลูกเผื่อมีลูกศิษย์เขาหรือว่าบริวารเขานะครับหญิงคนนะทุกคนส่งให้ทั่วนะทุกคนนายเฮ้ยลุ้นเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วนายนะนายนายนะแล้วลุงเขาด้วยใครจับลุงแกไว้ลุงแกล่ะเฮ้ยลุงล่ะลุงมาให้ลุงเห็นแล้วเฮ้ยลุงล่ะเฮ้ยพวกมึงจู่กันยังไงวะดูลุงก่อนบอกแป๊บนึงดูลุงเอาชิบหายแล้วงานนี้มึงบอกให้ดูลุงขอก่อนเมื่อกี้ไปดูผู้หญิงคนนั้นก่อนยิ้วทุกคนน้ำเหมือนบริวารมันจะมาช่วยเป็นผู้หญิงเห็นแวบๆลองเอาแล้วไงลุงแกก็หายด้วยดูหน้าดูหลังไปด้วยนะด้วยนะถือไม้ทุกคนเลยปกป้องตัวเองนะเมื่อกี้ผู้หญิงยืนอยู่ตรงเนี้ยต้องถือไม้นะครับตอนนี้ระวังนะระวังนะนุ่นได้ลุงคนนับไปหนาแล้วนุ่นป้องกันตัวเองนะเอามือเอาไม้ลุงและลุงแกพี่ทำไงเมื่อกี้จับแกก็โดนหนีเลยว่าไงเจอผู้หญิงเจอผู้หญิงพอดีพี่บอกให้น้องๆเขาดูแลก่อนแล้วก็พี่วิ่งเข้ามาเลยเอาตายห่าแล้วเฮ้ยแกอยู่นู่นแกอยู่นู่นเจอแล้วเจอแล้วอย่าจับไปทำร้ายเขาจับดีเขาเฮ้ยแกก็ไหวเหมือนกันนะลบเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้นะอย่าเข้าไปใกล้นะอันตรายนะอย่าถอยมาเฮ้ยมือแกกำอะไรไว้บ่เหรอมองไปห้างเหมือนแกมองขึ้นไปบนห้างน่าจะมีอะไรเดี๋ยวคืออะไรกันห้างอะไรวะมันก็เดี๋ยวคืออะไรอย่าใจเย็นใจเย็นหนูอุ้งหนูมือถอดตาบ่จับบอกแกดูผู้หญิงอีกคนนึงนะดูดีๆมันจะมีผู้หญิงอีกคนนึงน้องถือไม้ไว้เลยทุกคนครับกระโดดโคตรไวเลยลุงคนเนี้ยเหมือนจะมีวิชาไม่ยอมบ่เบ้ตาแกดูจะมีผู้หญิงคนนึงนะดูดีๆดูดีๆดูรอบนะพี่ลองถามแกดีๆดิเอาดีๆดิเฮ้ยนั่นมาแล้วเฮ้ยเหมือนแกเรียกพวกเลยยายแกตะโกนพี่ยายแกตะโกนเหนื่อยมากเหนื่อยจริงนะครับทุกคนการที่ล้อมจับลุงคนเนี้ยดูดิมากันตั้งหลายคนนั้นเนี่ยเพียบไปหมดอ่ะ
อันนี้ลุงกันเหลี่ยงก็พูดไม่ได้ถ่ายก็พูดไม่ได้ไม่รู้จะสื่อสารยังไงเลยเอาอย่างนี้นะลุงเป็นคนที่ไหนครับผมจะปล่อยลุงไปนะแล้วอย่ามาวุ่นวายบริเวณนี้ไม่ว่าลุงจะเป็นสมิงผมว่าไม่ใช่สมิงหรอกเพราะป่าช้าบริเวณนี้ลุงจะเดี๋ยวนู้นอย่างนี้รู้ว่าผมก็ไม่รู้นะหรือว่าแกจะอาศัยอยู่ป่าช้าตรงนี้อาศัยอยู่ป่าช้าหรือว่าเขาเรียกว่าอันนี้หรือว่าสับเปลือกหรือว่าอะไรหรือว่าไม่รู้พี่แต่วันนั้นน่ะที่ผูกมัดแกกับเชือกอ่ะแกแปลงกายเป็นลุงอีกคนนึงนะแสดงว่าน่าจะมีอย่าให้แกได้แปลงกายนะอบอกให้ดูดิทั้งลุงข้างหลังเนี่ยแกเป็นคนมีวิชาคมหรือเปล่าพี่ดูดิเนี่ยมีรอยมุงรอยมิดเต็มไปหมดเลยอ่ะรอยแผลเนี่ยดูดิทุกคนดูข้างหลังดิเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็รองเท้าเขาใส่รองเท้าธรรมดานะครับแกไม่น่าจะหนีเรารอดแล้วงานนี้เรามากันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถามเขาดีๆแกทำอะไรพี่แกจะไปไหนลองถามดิน่าจะมีท่องคาถาหรือเปล่านะไม่รู้แกท่องคาถาอะไรหรือเปล่าอย่าให้แกพนมมือท่องคาถานะแกจับไว้เฮ้ยพี่แกท้องแล้วว่าแกนั่งเงียบๆเนี่ยจับจับไว้จับไว้จับไว้ตัวลุงเขาน่าจะลงคาถานะแกทำอะไรก็ไม่รู้พี่ลุงอะไรจะท้องคาถาอะไรล่ะแกทำอะไรของแกวะอะไรอะเนี่ยทุกคนเฮ้ยกระเด็นกันหมดเลยเฮ้ยน้องหลงไปแล้วป่ะน้องหลงเฮ้ยหลงไปไหนวะเหมือนเฮ้ยแกเดินไปนู่นพี่ที่นู่นมาไม่ต้องอะไรนู่นเฮ้ยแกมีวิชาคมนี่ว่ะกระเด็นกระดอนกันหมดเลยพี่เจ้าหน้าเคยเด็ดไม่ต้องมานะอันตรายนะไม่ต้องนะใจเย็นนะพี่ไปคนเดียวเลยเหรอให้น้องเขาน้องๆเขาก็กลัวเหมือนกันทุกคนโหกระเด็นกระดอนเลยเมื่อกี้เฮ้ยไอ้น้องก็มากันเลยมาเร็วมาเกาะกลุ่มกันไว้เร็วเดี๋ยวดิเร็วใจเย็นใจเย็นพี่ผมว่าน่าจะเป็นคนมีวิชาคมว่ะน่าจะมีวิชาคมผมบอกแล้วอย่าให้แกได้พนมมือสวดพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ว่ะเก่งจริงออกมาอีกทีเนี่ยคงไม่เจอแล้วล่ะแกเดินลงมาเมื่อกี้ผมเห็นเดินไปขวามือเนี่ยกล่าวว่าคืนนี้เราจะจับไม่ได้ตัวไปเลยจะสามภาพแต่ว่าได้แค่นี่เหมือนผมเห็นแกเดินมาทางนี้แหละไม่รู้ว่าเขาจะโอ้ทุกคนทีมงานผมเยอะมากแต่ว่าเหมือนแกมีวิชาคมปัดกระเด็นหมดเลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวจะกลับกันดีกว่าไหมเอาไงอ่ะกลับก็ต้องกลับดิจับตัวไม่ได้แล้วอยู่ในเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทีมงานของเราก็เยอะแยะนะทุกคนครับดูดิทีมงานผมเยอะมากเลยแต่ละคนแต่ว่าเหมือนลุงแกเนี่ยจะมีวิชาอาคมที่แก่งกล้ามากจับไม่ได้นะดูดิน้าจื้อบ้ามแหละมือน้องหลงนี่เคล็ดเลยอ่ะแต่ละคนนี่กระเด็นกระดอนหมดเลยทุกคนเอาไงพี่ดูกลับเหรอทุกคนครับจับตัวไม่ได้เลยทุกคนครับถ้ายังไงก็คลิปนี้ก็น่าจะต้องกลับก่อนนะจับตัวไม่ได้จริงๆผมไม่ได้แสดงว่าน่าจะเป็นคนมีวิชาคมครั้งแรกคิดว่าจับได้นะทุกคนครั้งแรกผมคิดว่าจับได้แล้วผมไม่ได้ตั้งหลังนะอยู่ๆแบบว่าขับปัดอย่างนู้นอย่างนี้เลยทุกคนครับถ้ายังไงก็ผมว่าต้องพาน้องๆแกกลับก่อนนะไม่ใช่ว่าจับไม่ได้นะจับได้แต่ว่าเหมือนแกเนี่ยสะกดจิตให้พวกเราเนี่ยแล้วก็ไม่อยากทำร้ายแกเลยนะเหมือนแปลว่าแกเหมือนคล้ายๆสะกดจิตพวกเราเนี่ยให้พวกเราแบบยืนดูแกเลยอ่ะแกน่าจะมีวิชาคมอะไรสักอย่างนึงเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าขัดท้องกระถางใช่เอาอันนี้เดี๋ยวเรากลับดีกว่าพอตอนนี้เขาจะมีลูกศิษย์คนนึงมีหญิงคนนึงนะเป็นผู้หญิงอันตรายทุกคนครับถ้ายังไงก็ตอนนี้ต้องกลับกันก่อนแล้วเพราะว่ามันก็ดึกแล้ว4:02 นแล้วพี่กลับกันดีกว่าถ้ายังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ถึงแสนซับไวๆทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ